เรามีหลักนิยมของสหรัฐที่ใช้มาตั้งแต่50ปีที่แล้วเราไม่เคยเปลี่ยนหลักนิยมนี่ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางกองทัพบกสหรัฐนั้นได้ให้สไตรเกอร์นะครับที่ยังประจำการอยู่ในกองทัพบกสหรัฐนะครับGeneral Rao himself, when he was a colonel and a commander of the 1st Brigade, 25th Infantry Division, he commanded...Hey, Tom, here. Do you have an international press here? Yes. No. You have all? You can interview, ask anything. Sure. How are you all doing? That's right, it's a really great vehicle.กองทัพบกไทยคงจะไม่ได้จัดหาเป็นแบบเดียวใน Striker Family นั้นมีหลายแบบด้วยกันนะครับที่จะต้องเร่งจัดหาอยู่ในขบวนการจัดหาอยู่แล้วก็คือที่สหรัฐเขาต้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นรถ Striker พยาบาลนะครับซึ่งสามารถเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนน้ำท่วมดินถล่มนะครับเข้าได้ในทุกภูมิประเทศนะครับก็จะมีแพทย์นะครับในรถนั้นสามารถที่จะรักษาผู้เจ็บป่วยได้ทันทีนะครับก็หลายคันอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีรถที่เป็นรถบังคับบัญชารถ Commander Command and Control นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถยิงสนับสนุนเป็นมอร์ตาร์120มิลลิเมตรนะครับก็ทั้งหมดจะมี4แบบด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็จ่ายงบประมาณเราส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สหรัฐก็ช่วยอีกส่วนหนึ่งมันแยกหน่วยกันครับเราแยกหน่วยกันที่ซื้อมาแล้วก็อยู่อีกหน่วยหนึ่งอยู่อีกภาคหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยตั้งใหม่นะครับเป็นหน่วยกองพลทหารราบที่11ซึ่งเราจะจัดยุทธปกรณ์ใหม่เสริมสร้างเข้ามานะครับก็คนละภารกิจกันคนละแบบกันนะครับการจัดก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าของกองพลทหารราบที่11นั้นก็จะจัดเป็นแบบStriker Brigade Combat Team นะครับอีกอย่างนึงถึงแม้ว่ากองทัพบกไทยจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์หลายประเภทก็ตามแต่ที่สำคัญคือเรามี